ส่วนใครที่อยู่ตรงนี้แล้วโดนคัดออกก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆที่คอยอยู่ช่วยแก๊งมาตลอดคนที่เล่มลงมติเอาออกเลยก็คือเมทันเซตังส้มนี่น่าจะไม่มีเช็คชื่อหรืออะไรนะคะแต่ว่าก็คือจะแจ้งว่าตอนนี้มีคนคัดออกแก๊งแล้วประมาณ13คน13คนโดยที่เรมตัดสินใจเองแล้วก็ยังมีคนที่โคตรเยอะเลยอ่ะที่เรมให้เวลาพิจารณาเพิ่มเยอะเนาะว่ายังไงนะคะก็จะแจ้งตรงนี้ก่อนซึ่งแก๊งเราอ่ะตอนเนี้ยมันจะเหมือนเป็นการรีไซต์แก๊งคือแก๊งเรากลับมาไซส์เล็กๆซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนแก๊งเล็กมาตลอดอยู่แล้วใครที่แบบไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเต็มเข้าใจทุกๆฝ่ายทุกๆคนนั่นแหละว่าทุกคนบางคนเขาก็มีชีวิตของเขาที่ต้องรับผิดชอบเขาก็อาจจะเอ้ย5วันมีตังค์จ่ายค่าบินหรือยังรองเท้าไม่ถอดไอ้หวังปุ่มตัว M พังครับบอสพี่โมพี่มันไม่ได้แผลนะมันไม่ถอดรองเท้าปุ่มตัว M นะปุ่มข้างๆนะเออว่ะดูดีๆนะตายแล้วแผลไปรองเท้าพี่แผลว้าว้าซึ่งมาเต้นหวังว่าจะมีโอเคครับเดี๋ยวขอประกาศรายชื่อคนที่คัดออกแล้วนะก็คือถ้าไม่รู้วันนี้มากันครบหรือเปล่าน่าจะไม่ครบแต่ถ้าใครเจอก็ฝากบอกเขาด้วยแล้วกันว่าโดนออกแก๊งแล้วส่วนใครที่อยู่ตรงนี้แล้วโดนคัดออกก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆที่คอยอยู่ช่วยแก๊งมาตลอดมีช่วงนึงที่ไม่ว่างก็ไม่ได้ว่ากันก็คือให้เวลาไปจัดการชีวิตตัวเองข้างนอกหรือใช้เวลากับตัวเองให้เยอะๆแทนเพราะว่าไม่ได้ว่ากันนะว่าไม่มีความรับผิดชอบหรืออะไรแต่เข้าใจว่าคนเรามันมีความรับผิดชอบแตกต่างกันไปพี่ริมเจอกันพี่โอกาสหน้าถ้าแบบสมมติว่าอยากจะกลับมาอยู่ร่วมกันอีกก็มาได้นะครับต้อนรับเสมอแต่ขอให้ว่างจริงๆเด้อไม่ใช่หนูซะหน่อยฮะไอยูรู้คุณไม่ได้ไปต่อไม่น่ารีบยาวเลยเชิญออกจากบ้านเราไปเลยค่ะเอ้ยฮัทเอ้ยเนี่ยจริงๆถ้าเขาเปิดดูฮัทชิวนี่มีแต่คนรักผมนะนี่นังกระถิ่นนะคะก็คนที่เล่มลงมติเอาออกเลยก็คือออกัสแซนอินเฮกแซดลูก้าเมทันเซตังส้มๆลุงชาวี่ชานนท์ฮาร์ตี้เปเปอร์ฮะเปเปอร์เนี่ยรายชื่อที่ส่งออกแล้วนะคะก็คือหลังจากนี้ไม่ได้อยู่ในเสาร์อาทิตย์แล้วถ้าเจอเขาก็ให้เขาไปถอดบัตรแก๊งได้เลยมีเลย7วันมีเลย7วันแล้วก็โอเคครับแซดแล้วก็นอกเหนือจากคนที่พูดไปมีรายชื่ออีกกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มเสี่ยงมีสิทธิ์จะโดนเอาออกซึ่งไอดีทุกคนอยากจะโหวตไหมคือจริงๆอ่ะเลมยังไม่ได้รีบเอาออกนะกลุ่มเนี้ยกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเลมขอดูก่อนเพราะว่ามันเรายังมีเวลาถึงวันที่15กุมภาบอกชื่อได้ไหมครับบอกได้ครับจะได้รู้ตัวเองพี่บูมแบงค์9ปิดไนท์ลุกเอ็กท็อปเยิร์ดพี่ยอดด้วยบันเจิดครับรายชื่อกลุ่มนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่ายังไงแต่ว่าถ้าไม่ปรับปรุงตัวก็นั่นแหละก็หวังว่าจะไม่กดกันเพราะว่าถ้าเลมเคลียร์แต่คนใหม่ออกแล้วคนเก่าที่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วไม่เอาออกพอเลมเห็นถึงความผูกพันแก๊งมันก็จะไม่เดินไปไหนสักที
พราะเราไม่เคยได้ปฏิรูปจริงๆเลยต้องมีคำถามครับครับสมมติว่าคนที่รู้แล้วใช่ไหมว่าจะอยู่กลุ่มเสี่ยงแล้วอยู่ๆเขามาขยันแค่ถึงวันที่15อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็กลับไปหมดไฟเหมือนเดิมอย่างนี้ยังไงก็มีช่วงเวลาออกเพิ่มได้อยู่ดีเพราะว่าต้องคัดคนออกเพราะว่าเผื่อเราจะรับคนใหม่ๆเข้ามาที่เขามีไฟที่เขาอยากเล่นคือถ้าแบบรู้ตัวเองว่าไม่ไหวไม่เอาอะไรแล้วอ่ะก็ให้พื้นที่คนใหม่ๆได้เข้ามาเล่นถือว่าเราไม่โกรธไม่เกลียดกันเว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งคุณออกจากแก๊งไปแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนึกออกใช่ไหมจนกว่าคุณจะไปเข้าแก๊งอื่นอ่ะนะอันนั้นก็อีกเรื่องทำไมไม่มีคิวส่วนคนที่ออกแก๊งที่เล็มออกแก๊งไปก็คือทรัพย์สินของแก๊งยึดคืนหมดยกเว้นอาวุธให้ติดตัวไปแต่ว่าเป็นกรณีไปนะบางคนอาจจะให้จ่ายเงินหรืออะไรหรือเอาหายแทนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตัดสินใจทีประมาณนี้ครับก็นั่นแหละแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ต้องรับรู้ด้วยนะว่าแก๊งเราจะเล็กลงรับเสียบไม่ได้มีไม่ได้แบบเราไม่ใช่แก๊งใหญ่อ่ะแล้วก็ใครที่แบบหิวเลือดหิวการตีหิวอะไรแบบนั้นถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจริงๆหรือมีเหตุผลจริงๆเราจะไม่แบบไปตีใครหรืออะไรแบบนั้นนะนึกออกใช่ไหมยกเว้นมีเหตุผลก็ค่อยว่ากันใครมันขับรถอยู่ข้างล่างวะท่านไหนพี่ใครมันเบิ้ลไอ้ทิกเกอร์ใครก็ออกบอกมันให้เบาๆหน่อยเราต้องการคนพร้อมที่จะอยู่แล้วอะไม่ใช่แบบมาหายๆเพราะว่าตอนมันจะมีอยู่สองกรณีตอนฟาร์มมาตอนตีไม่มากับตอนฟาร์มไม่มาตอนตีก็ไม่มาเลยอันนี้ไม่ได้แล้วก็มีอีกกรณีนึงก็คือคนที่ไม่มีอาวุธแต่คำว่าไม่มีอาวุธอะมันอยากจะบอกว่ายิ้มยังไงถ้าคุณไม่เข้ามาฟาร์มเลยอะแบบไม่เข้ามาทำอะไรเลยอะเราควรจะได้อาวุธไปถือไหมถูกไหมแล้วพอถึงเวลาตีบอกว่าไม่มีของเล่นแล้วไม่เข้ามาอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่าลืมนะบางคนที่เขาหุ่นหายไปเขาก็มีถือใหม่แล้วนะเพราะอะไรเพราะเขาเข้ามาทำงานเขาขยันตลอดเขาอยู่ตลอดเขาพรูฟแล้วว่าแบบเขาเหมาะสมที่จะได้ถือของอะอยากให้คิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่คิดแต่ว่าเฮ้ยกูอยู่มานานแล้วกูแม่งไม่มีอะไรเลยอย่างเช่นไอ้ฮัทเนี่ยคอนยังไงก็คอนอย่างนั้นใช่แต่เพราะว่าอะไรเพราะไอ้ฮัทแม่งส่งเงินเท่าไหร่วะอาร์มอยู่ปะแคทใจพี่พูดมาว่าไม่พี่ไม่เอาเขาไม่เอาสามหมื่นนะกี่หมื่นนะกี่หมื่นแล้วกี่หมื่นนะถึงแสนไหมเนี่ยโอ้ยถึงแสนสี่ถึงไออาร์มมาแล้วเนี่ยเนี่ยพี่จ้าไหมคะส่งเงินเท่าไหร่เฮ้ยไม่ต้องประจานกันนะพี่เขินนะต้องประจานแล้วจริงพี่ก็เก็บไอ้ล้นที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาคะส่งเงินเท่าไหร่อยู่ค่ะเปิดอยู่ไม่ถึงแสนบอกแล้วพี่ไม่ถึงได้ไงวะพี่มันถึงนะเว้ยกูเห็นมึงอยู่ทั้งวันเลยฮะถ้าไปบิณฑบาตใช่ไหมอีกหลายคนที่ก็ไม่ได้มาทำงานหรือไม่ได้อะไรเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างจริงๆอ่ะโอเคเรื่องเคลียร์คนหมดละแล้วก็ที่เรมพูดไปคือคนที่เรมยังไม่ได้เอาออกเพราะว่าเราอยู่กันมานานแล้วเรมก็เห็นว่าโอเคคือคุณไม่ว่างตอนนี้แต่เมื่อก่อนคุณก็อยู่กับเรมตลอดเรมก็เลยยังไม่อยากตัดสินใจอะไรตอนนี้แต่ว่าขอดูช่วงนี้แล้วกันแล้วก็อาจจะคุยหลายคนว่าอะไรยังไงยังอยู่ไหมหรือจะอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะฮัทชิวส่งเงิน107เดือนเดียวก็ยังมากกว่าแสนนึงโอเคอันเดียวก็หาได้นะ107แม่งเหล็กได้เท่าไหร่วะเหล็กได้กี่ชุดวะแสนเจ็ดเนี่ยฮะไอฮัทห้าชุดเองพี่ห้าชุดห้าชุดคือไอ้บูบูจะเป็นแต่อย่างดีที่มันไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรยอมรับตัวมันไงพี่ใช่มันยังยอมรับตัวมันเองว่ากูไม่ทำกูไม่เอากูก็ไม่เอาอะไรอย่างงี้อย่างน้อยมันก็เป็นตัวหลุดให้ตัวหลุดเสาร์อาทิตย์แต่ไอ้เออทุกวันเราทีไรเออทุกทีมึงตำแหน่งอยู่ไม่นานพี่แต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปจำไว้อันนี้ก็จริงยังโยนมาทั้งดูนะดูก็หลุดเหมือนกันร้องจริงช่วยไอ้ชิวอะตำนานฮัทชิวยังไม่ทันเชิญเลยพี่จะคุ้มกำเนิดของเราเช็คชื่ออะแล้วก็คนที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเอาออก
ขออนุญาตยึดรถคืนก่อนนะคะเอาแค่ใช้แค่รถทำงานอย่างเดียวพี่บูมรถแท็กพี่บูมอยู่ที่พี่บูมบ้างหรือพี่บูมคืนมาแล้วนะยังไม่ได้คืนครับอยู่ที่พี่บูมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาจากพี่บูมไอ้เก้ามีเซนโตโน่อยู่ปะใช่ไหมใช่เก้ามาบ้างปะเห็นมาเจออยู่นะครับมาเจออยู่บ้างมาเป็นช่วงพี่มันมาได้ก็มาก็มาคุยกับมันจริงจังอะMidnight น้องไม่น้องใช้รถตัวเองไอ้ลุกลุกหนูไม่ได้เลื่อนหนูฮอตเกินไม่มีรถอะไรเลยมีแต่ยี่สิบโลผมพันยาไม่เป็นไรถือไปถ้าไม่มีรถอะไรเลยไปเที่ยวทะเลกับกูก็ได้นะไม่ได้ยินไม่ใช่หรอตรงนี้กูไม่ได้ยินนะท็อปก็ไม่น่ามีต้องมาขนาดไอ้ท็อปมีอันนั้นไม่ใช่หรอฟูเรียของมันของมันเพื่อนเดียวของมันที่มันเปิดได้กี่ลูกนะ3ลูกที่มันเปิดได้อะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะมีรถแค่คันเดียวกันหมดมีเยอะพ่อเยอะมันมีซีวิกอีกคันนึงพ่อเยอะใช่ไหมเยอะอยู่เยอะอยู่ปะอยู่กับลุงชาวี่อยู่กับลุงชาวี่โอเคเดี๋ยวที่ลุงชาวี่ขึ้นมา